นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับเราจะมาเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นในวันที่3มีนาคมนี้กันต่อนะครับในช่วงที่2นี้คงต้องให้อาจารย์ยุทธพรวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของสภากทม.ที่ผ่านมา4ปีนี้ผลงานเป็นไงครับครับคือสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนี่ยกับสมาชิกสภาเขตเนี่ยนะครับหลายคนก็สับสนว่าตกลงอะไรกันแน่บทบาทเป็นยังไงในฝ่ายนิติบัญญัติกันแน่สก.หรือสมาชิกสภาเขตนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพนะครับเป็นเพียงผู้คอยให้คำปรึกษากับผู้อำนวยการเขตเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสก.นั้นคือฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยคราวนี้การทำหน้าที่ของสก.ที่ผ่านมารวมไปถึงสก.ด้วยเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าท้ายสุดแล้วมันเป็นเครือข่ายทางการเมืองของพรรคการเมืองของผู้สมัครสองพรรคโดยเฉพาะยิ่งพรรคใหญ่สองพรรคนะครับคราวนี้พอเข้ามาเป็นลักษณะเครือข่ายทางการเมืองเนี่ยก็เลยทำให้กระบวนการในการทำงานต่างๆมันอาจจะต้องตอบสนองกับฝ่ายการเมืองเป็นส่วนใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ที่คนในกรุงเทพเองส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องการพรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นภาพที่สะท้อนที่น่าสนใจมากในบรรดาผู้สมัครทั้ง20คนกว่าเนี่ยนะครับเห็นได้ว่ามีผู้สมัครเพียงแค่3คนเท่านั้นที่มาจากพรรคการเมืองแล้วก็2คนก็คือมาจาก2พรรคการเมืองใหญ่และนอกจากนั้นก็เป็นผู้สมัครอิสระทั้งหมดแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าคนเหล่านี้คือไม้ประดับหรืออะไรต่างก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเพราะสะท้อนเห็นได้ว่าวันนี้กลไกของพรรคการเมืองนั้นมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนได้เขาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ลงสมัครด้วยตัวเองนะเพราะว่ากฎหมายกรุงเทพมหานครไม่ได้กำหนดว่าการลงสมัครนั้นต้องสังกัดพรรคแต่ส.ส.นั้นยังกำหนดเพราะนั้นวันนี้เป็นไปได้ครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้ที่คนต้องการจะลุกขึ้นมาแล้วก็มาสะท้อนปัญหาตัวเองจะถูกบ้างผิดบ้างหรืออยากจะพูดอยากจะทำอะไรพูดถึงสภาพลเมืองนี่ชุมชนเขาอยากจะตรวจสอบแล้วล่ะเขาบอกว่าสภากทม.ไม่ตรวจสอบเพราะนั้นชุมชน50เขตของกทม.ก็รวมตัวกันตั้งสภาพลเมืองขึ้นมาถูกต้องอันนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ากระบวนการในการที่จะทำให้การปกครองท้องถิ่นเข้มแข็งนั้นต้องมีภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งนี่แหละที่จะทำให้คนนั้นเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมแล้วก็เข้ามาจัดการแก้ปัญหาตัวเขาเองนะครับวันนี้การมีสภาชุมชนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยตรวจสอบกับการเมืองในระบบตัวแทนหลายๆประเทศที่เขามีประชาสังคมเข้มแข็งการปกครองท้องถิ่นเขาก็เข้มแข็งด้วยแม้ว่าการกระจายอำนาจจะไม่ดีก็ตามอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้แล้วพวกก็มีแม้กระทั่งกลุ่ม NGO เนี่ยนะครับที่จะคอยตรวจสอบนักการเมืองรวบรวมสถิติต่างๆข่าวจริงข่าวลือต่างๆนะครับรวมไปถึงผลงานที่ผ่านมาแล้วก็เปิดสู่สาธารณะให้สาธารณะนั้นประกอบการตัดสินใจในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งครับดร.วงศ์ภูมิจะสภาพลเมืองที่กำลังจะจัดตั้งกันร่วมกันกับเขตต่างๆในกทม.เนี่ยวางแผนการทำงานยังไงก่อนถึงไปพูดถึงเรื่องสภาพลเมืองเนี่ยนะฮะผมอยากอธิบายนิดนึงว่าการบริหารกทม.เนี่ยจริงๆแล้วประกอบด้วย3ส่วนปัจจุบันนะฮะส่วนแรกก็คือสภาสก.ที่ท่านพูดถึงนะฮะสภากทม.ครับสก.สข.สก.สก.อย่างเดียวสก.อย่างเดียวนิติบัญญัติโอเคส่วนที่2คือข้าราชการประจำครับนะฮะส่วนที่3คือข้าราชการการเมืองนะซึ่งหมายถึงผู้ว่าตัวผู้ว่าทีมทีมผู้บริหารเพราะนั้นประกอบด้วย3ส่วนนะฮะแล้วนี่แหละครับคือปัญหาว่า3ส่วนเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ควรนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับข้าราชการประจำเนี่ยด้วยความเห็นใจนะฮะผมทำงานกับข้าราชการประจำเนี่ยสก.เนี่ยเดินเข้ามาในที่ทำงานเนี่ยตัวสั่นกันหมดเลยฮะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมาเสนออะไรนะฮะต้องการโครงการอะไรถ้าเผื่อไม่ตอบสนองเนี่ยนะอาทิตย์ต่อไปหรือสภาเปิดเมื่อไหร่ก็เอาไปพูดในสภานะฮะและคิดดูสิครับข้าราชการประจำเนี่ยนะฮะไปถูกด่าในสภาและนายของข้าราชการประจำคือผู้ว่านั่นว่าจะคิดยังไงนะฮะก็แล้วสก.ที่มาจากพรรคฝ่ายค้านอย่างนี้ทำงานได้มากน้อยแค่ไหนครับอย่างในปัจจุบันก็เข้าใจว่าสก.ส่วนใหญ่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ครับเสียงข้างน้อยอาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยเขาทำหน้าที่ได้ไหมครับหรือว่ากลไกมันไม่เอื้อมเลยคือโดยที่ว่าสภากทม.เนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่ายเนี่ยนะที่เราเข้าใจเนี่ย2พรรคการเมืองเนี่ยมันทำให้การทำงานของผู้ว่าที่มาจากพรรคการเมืองเนี่ยลำบากมากขึ้นไปอีกนะเพราะโครงการใดที่ผู้ว่าเสนอเนี่ยจะมีฝ่ายค้านตลอดนะแล้วก็นี่คือข้อได้เปรียบของการเป็นผู้ว่าถ้าเผื่อมาจากไม่มาจากพรรคการเมืองนะฮะอย่างน้อยอิสระเนี่ยอย่างน้อยโครงการต่างๆที่คุณเสนอนี่มันจะเริ่มที่ศูนย์ไม่ใช่ติดลบนะไม่ใช่ผมจะแล้วอย่างนั้นจะไม่ดีแล้วจะมีฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่ความจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับแต่ผมขออนุญาตเรียนงี้ฮะว่าวิธีการทำงานเนี่ยโครงการต่างๆในกทม.ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ละโครงการเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีศึกษาทางด้านเทคนิคศึกษาทางด้านงบประมาณ
และส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทำงานระหว่างสกกับข้าราชการประจำนะฮะอย่างผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดท่านเข้ามาประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะฮะงบประมาณเนี่ยมันฟิกมาตั้งแต่ตุลาที่แล้วแล้วนะฮะโครงการต่างๆที่เสนอเนี่ยมันอยู่ในไพป์ไลน์เนี่ยมันมาจากต่อเนื่องมันมาต่อเนื่องแค่นั้นเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยผู้ว่าคนใหม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับทุกอย่างนะมันฟิกมาหมดแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดผู้ว่าคนใหม่เข้ามาทำงานเนี่ยนะไม่แน่จริงเนี่ยอีก6เดือนยังคำนู่นคำนี่อยู่เนี่ยนะฮะเสียเวลาไปปีงครับนะเพราะฉะนั้นระบบภายในเนี่ยที่บริหารโครงสร้างกทมปัจจุบันเนี่ยถึงต้องการให้มีสภาพลเมืองขึ้นมานะฮะซึ่งสภาพลเมืองเนี่ยเราจะติดตามปัญหากทมอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วเราจะเป็นกระบอกเสียงแท้จริงของประชาชนนะระดับชุมชนเลยระดับชุมชนไม่ใช่เฉพาะระดับชุมชนนะระดับทุกอาชีพในกทมนะฮะธุรกิจก็มีส่วนร่วมได้มีครับวิชาชีพก็มีส่วนร่วมถูกต้องครับชาวบ้านก็มีส่วนร่วมเพราะอย่าลืมนะว่ากทมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศกทมจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ของประชาชนไม่ใช่เฉพาะกทมแต่ทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นนักธุรกิจก็ดีสมาคมต่างๆก็ดีก็ต้องมีส่วนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสภาพลเมืองครับครับอันนี้อาจารย์นิติพรยุทธพรมองดูแล้วเนี่ยเราจะตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากันยังไงดีครับคือผมว่าวันนี้เนี่ยการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็เป็นการประเมินโดยประชาชนแล้วก็หลังจากนี้การติดตามเฝ้าระวังต่างๆในการทำงานของผู้ว่าเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในตลอด4ปีนี้นะวันนี้ถ้ามีคนมาหาเสียงเนี่ยเราจะมีเกณฑ์อะไรในการที่จะวัดว่าสิ่งที่บุคคลนั้นนำเสนอนโยบายเนี่ยมันเชื่อได้หรือไม่นะผมว่าประการแรกต้องดูกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากทมก่อนทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัยนิตินัยก็ดูว่ากฎหมายฉบับต่างๆนั้นให้อำนาจผู้ว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับพฤตินัยก็คือดูว่าผู้ว่าคนนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะที่สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่จะนำให้สู่การบรรลุภารกิจครม.ได้หรือเปล่านะครับข้อที่2ครับข้อที่2คือต้องดูงบประมาณของครม.ด้วยเราเฉลี่ยง่ายๆว่าปีละ 60,000 ล้าน4ปีก็คือ 240,000 ล้านถ้าใครที่เสนอโครงการที่มันมากเกินกว่าตัวเลขตรงนี้ก็พึงระมัดระวังไว้ก่อนว่ามันเป็นการเป็นไปได้ยากนะครับอันที่3ก็คือว่าจะต้องดูครับว่าทีมงานนะครับแล้วก็ตัวผู้สมัครเองนั้นมีศักยภาพที่พร้อมหรือไม่นะเช่นทีมรองผู้ว่าทีมที่ปรึกษาอะไรที่จะเปิดนี่ต้องถามอาจารย์เลยเอาง่ายๆชัดๆไร้รอยต่อเบอร์9ทำงานได้เลยเบอร์16ครับถ้ามองจากพฤตินัยนิตินัยนี่ครับความเป็นไปได้น้อยแค่ไหนผมคิดว่าบางครั้งไร้รอยต่อดีกว่าไร้รอยต่อเนี่ยนะครับการที่เราจะบอกว่าอำนาจของผู้ว่ากทมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำกัดพักเดียวกันรัฐบาลกับรัฐบาลก็อาจจะคล่องตัวอันนี้แน่นอนอมีความเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยัน 100% นะฮะว่าเมื่อผู้ว่ากทมกับรัฐบาลนั้นเป็นพักเดียวกันแล้วมันจะไปกันได้ประทายที่สุดการรถไฟฟ้า20บาททุกสายตลอดสายเนี่ยจะทำง่ายขึ้นไหมมันก็ยังไม่แน่เลยเพราะยังไม่ได้มีการศึกษา feasibility study นะฮะยังไม่ได้มีการเข้าสู่สภายังไม่ได้มีการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะก็ไม่ได้เป็นที่ยืนยันว่าท้ายที่สุดมันจะเป็นไปได้นะเพียงนี้คือกลยุทธ์ในการหาเสียงเช่นเดียวกันกับการเดินหน้าทันทีเดินหน้าทันทีเนี่ยที่ผ่านมา4ปีเดินหน้าอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็คือคำถามที่สังคมก็อาจจะต้องถามอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้ากลยุทธ์ในการหาเสียงตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การทุ่มทิ้งพื้นที่ในเชิงวัฒกรรมนะฮะของผู้สมัครต่างๆรวมไปถึงพรรคการเมืองต่างสิ่งที่ต้องดูเนี่ย3ข้อเนี่ยแหละครับว่าเขาเสนอมาแล้วสิ่งที่มันเป็นนโยบายเฉพาะตัวนะฮะไม่ได้เอาเรื่องของการมาต่อสู้กันในเชิงของการใช้โวหารอะไรต่างๆแบบนี้อย่างเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมครับพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรนี่ก็เป็นตำรวจครับมาตลอดนี่ครับเขาในทางนิติประสานงานกันได้ง่ายอะไรทำนองนั้นในเชิงพฤตินัยก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีความรู้จักมักคุ้นกับทางตำรวจอะไรอยู่ดีรู้วัฒนธรรมขององค์กรตำรวจแต่ในเชิงนิตินัยนั้นผู้ว่ากทมไม่ได้มีอำนาจเกี่ยวกับตำรวจเลยเพราะตำรวจนั้นบชน.เท่านั้นนครบาลบชน.ก็สั่งการไม่ได้ครับบชน.อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานงานได้แค่นั้นประสานงานได้แค่นั้นแหละครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากทมนะแต่ถ้าวันหนึ่งมีการปรับโครงสร้างกทมแล้วเอาตำรวจมาเหมือนกับนิวยอร์ก police department la department ต่างๆเหล่านี้อยู่ภายใต้ผู้ว่าเนี่ยทำได้ตำรวจนครบาลจริงๆต้องอยู่ในต่างประเทศต้องอยู่ต้องอยู่ผู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ของเราอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกนโยบายหนึ่งกรุงเทพให้เป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวของอาเซียนอีกพรรคหนึ่งก็เสนอแบบนี้ดูทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคิดว่ารัฐบาลจะรับลูกหรือเปล่าถ้าเป็นคนละพรรคนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ในแง่ของการเป็นเมืองหลวงอาเซียนนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ว่าการบริหารงานกทมสำเร็จแล้วจะเป็นเมืองหลวงอาเซียนคำว่าอาเซียนเนี่ยมันมีอยู่3มิติด้วยกันคื
ือการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะวันนี้เราอาจจะไปพูดถึงมิติในเรื่องของ AEC นะซึ่งเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่คราวนี้เมืองหลวงเศรษฐกิจเนี่ยสิงคโปร์แหละฮะเขาเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการค้าขายและเป็นผู้กำหนดในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งด้านเรื่องเงินเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรต่างๆในภูมิภาคโดยสัมไปแล้วเมืองท่องเที่ยวได้ไหมเมืองท่องเที่ยววันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์โลกอยู่ตอนนี้กรุงเทพมหานครมันจากการจัดอันดับของใครนะเพราะนั้นการจัดอันดับเนี่ยมีหลายสถาบันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูฮะว่าจากการจัดอันดับของใครการจัดอันดับนั้นออกมาแล้วจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่วันนี้เนี่ยมหาอำนาจที่เราบอกว่าเราต้องการจะเข้าสู่จีนอะไรต่างๆมากขึ้นอาเซียนพลัส3อะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าจีนนั้นมองเราอย่างไรจีนไม่ได้มองเราเป็นประเทศอันดับหนึ่งในอาเซียนนะวันนี้จีนนั้นมองมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศอันดับหนึ่งในอาเซียนคนที่มองเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนั้นคือญี่ปุ่นต่างหากนะฮะอย่างเช่นล่าสุดเกิดกรณีพิพาทจีนญี่ปุ่นอย่างเนี้ยญี่ปุ่นก็กำลังจะย้ายฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่เราบอกว่าการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพอย่างเดียวแล้วก็จะสำเร็จเป็นอาเซียนไม่ได้เป็นปัจจัยแค่ตรงนี้มันปัจจัยแวดล้อมอีกหลายอย่างครับอีกนโยบายหนึ่งการจราจรแก้รถติดครับการจราจรว่าแก้รถติดวันนี้เนี่ยถามว่ามันจบเพียงแค่กรุงเทพไหมในเมื่อระบบขนส่งมวลชนต่างๆแม้กระทั่งขอสมกเนี่ยขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะฮะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมรถไฟฟ้าใต้ดินสังกัดกระทรวงคมนาคม MRT ก็อยู่ MRT อยู่กระทรวงคมนาคม BTS อยู่กรุงเทพแต่บางส่วนข้อถกเถียงบางส่วนอีกในเรื่องสัญญาอีกอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้แก้ที่รากเหง้าของปัญหาก็คือภารกิจอำนาจหน้าที่การกระจายอำนาจการกระจายความอิสระทางงบประมาณและการคลังให้กับกรุงเทพเนี่ยโอกาสที่เมื่อผู้สมัครท่านไหนเสนอนโยบายอะไรเนี่ยนะครับเราเห็นที่ผ่านมาหลายอย่างก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นครั้งหนึ่งมีการเสนอนโยบายในเรื่องการสร้างรถไฟเรียบคลองแสนแสบนะครับท้ายสุดเราก็ยังไม่เห็นผลตรงนี้เกิดขึ้นดร.วงศ์ภูมิต้องวิพากษ์นโยบายหน่อยตัวเต็งเบอร์หมายเลข9หมายเลข16เนี่ยฟังดูแล้วเป็นไงความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเอามุมมองนักธุรกิจบ้างเขาบอกต้องการให้เป็นเมืองหลวงธุรกิจอาเซียนครับคืออย่างนี้ครับมันมีวิจัยอันหนึ่งนะฮะออกมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยว่าเมืองหลวงในโลกเนี่ยมันแบ่งมาเป็น 3-4 ประเภทนะฮะแล้วผมจะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นประเภทไหนนะฮะประเภทแรกเนี่ยนะฮะอย่างเช่นนิวยอร์กนะฮะลอสแองเจลิสซึ่งเป็นแหล่งผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆ research นะฮะ basic research พวกนี้นะฮะวิจัยครับเทคโนโลยีเป็นเมืองที่ผลิตความรู้นะครับresearch นะแล้วเมืองประเภท2เนี่ยนะคือเมืองที่เอาความรู้นั้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสให้กับคนเช่นบริการโซนะฮะเกาหลีใต้นะฮะไทเปพวกนี้นะเอาความรู้จากอันแรกมาครับส่วนอันที่3ที่กรุงเทพเป็นอยู่นะคือเอาผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้นะฮะไม่ได้เป็นผู้ใช้เป็นคอน sumer นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนากรุงเทพเราแล้วเนี่ยนะเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราต้องขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะซึ่งการทำเหล่านั้นเนี่ยทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยฮะจริงๆกรุงเทพเนี่ยมีส่วนได้เปรียบมากนะฮะเพราะว่าเราเป็นเมืองที่น่าอยู่อยู่แล้วนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเรามีอินฟราสตรักเจอร์เกือบหมดแล้วครับแต่ขาดนโยบายที่จะสนับสนุนที่ทำให้บริษัทต่างๆหรือคนที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพการศึกษาความรู้ครับกฎหมายนะCorruptionต้องลดลงครับCorruptionเป็นประเด็นสำคัญนะครับครับอันดับหนึ่งนะครับต่างชาติจะมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยนะครับดร.วงศ์ภูมิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกทม.มานานเข้าใจถึงปัญหาCorruptionรากเหง้าของมันคืออะไรและมีทางออกไหมหรือว่าคืออย่างนี้ครับมันเป็นระบบงานนะฮะตราบใดที่อำนาจเนี่ยไปกระจุกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยผมพูดกว้างๆนะครับไม่ได้โจมตีท่านผู้ว่าคนใดคนหนึ่งนะฮะเมื่อเรามีสถานการณ์นั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็จะมีการใช้อำนาจอย่างผิดนะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะเราต้องกระจายอำนาจให้ได้นะกระจายอำนาจเนี่ยเป็นพลังอันหนึ่งที่จะสามารถลดCorruption ได้อย่างดีมากๆนะครับนี้ผมกลับมาถึงนิดหนึ่งนะฮะว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องผู้นำครับนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งวันที่3นี่แหละวันที่3ครับผมอยากจะให้ประชาชนเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วที่เราเลือกผู้ว่าเนี่ยคือการเป็นผู้นำของพวกเรานะฮะและผู้นำเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรนะในความเห็นผมที่เคยทำงานกทมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่3อย่างนะคุณสมบัติสำคัญนะฮะที่จะสามารถผลักดันเรื่องต่างๆที่เมื่อกี้พูดถึงนะฮะหนึ่งนะฮะท่านผู้ว่าเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
นะรู้เรื่องนะรู้ว่าจะปราบคอร์รัปชันยังไงรู้ว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยังไงรู้ว่าจะปรับโครงสร้างยังไงนี่คือความรู้สามารถไม่ใช่สร้างภาพอย่างเดียวต้องรู้นะต้องรู้ฮะงั้นทำงานไม่ได้นะเรื่องที่สองนะฮะผู้ว่าเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นนะฮะต้องมีความขยันนะฮะพร้อมที่จะผลักดันเรื่องต่างๆได้เพราะว่าบริหารกรุงเทพนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคนไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆคนไม่มีความพยายามเหมือนกับทำได้ระดับโลกครับเพราะมันเป็นงานเหมือนกับบริหารบริษัทเป็นแสนล้านอ่ะ24ชั่วโมงใช่นะครับฝนตกอันที่3เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะคือต้นทุนสังคมทางด้านจริยธรรมนะฮะซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำนะฮะถ้าเผื่อท่านผู้ว่าคนใดคนหนึ่งไม่มีอันที่3เนี่ยนะฮะการจะผลักดันโครงการต่างๆเนี่ยนะฮะที่กระทบกับสาธารณะนะอย่าลืมเวลาเราบริหารเมืองเนี่ยนะเรามีคนหลายกลุ่มนะฮะคนได้ทำอยู่ถูกต้องฮะทำอันนึงไปกระทบอีกอันนึงนะฮะแล้วถ้าเผื่อท่านผู้ว่าเนี่ยคนที่ทำเนี่ยไม่มีต้นทุนทางด้านสังคมจริงๆเนี่ยนะจะโอ้เดี๋ยวก็เซ่แล้วครับทำไปกระทบฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนี้ตีฝ่ายนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติสำคัญผมอยากจะให้คนกรุงเทพเริ่มคิดนะฮะว่าทุกวันนี้เรากำลังเลือกผู้นำแล้วผู้นำที่เราควรจะเลือกเพื่อมาบริหารเมืองเราเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติจริยธรรมความสามารถและความมุ่งมั่นในการความมุ่งมั่นสามอย่างขอให้มี3อย่างครับเราจะได้ผู้นำที่ดีเราต้องหยุดพักกันอีกเบรกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปกันว่าแล้วจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3มีนาคมนี้เดี๋ยวอาจารย์ทั้ง2ท่านจะเสนอแนวคิดว่าจะมีตัวเครื่องมืออะไรไปตรวจสอบนะครับ